ปีจึงทำให้อสมเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ดิฉันบอกกับพี่ประธานว่าวันนี้เราฟังข่าวจากการประชุมครม.เสร็จแล้วว่าวันนี้ถ้าเสียบใครอีก4เดือนเนี่ยจะอนุบาลหรือเปล่า4เดือนก็คือ 2,000 นะคะซึ่งยกระดับให้เป็นหมอคนที่1นะคะซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับหมอคนที่2คือเจ้าหน้าที่รปศต.นะคะหมอคนที่1และหมอคนที่2ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อันนี้ทุกครั้งที่ท่านรองนายกนะคะไปที่ไหนนะคะท่านก็จะยกย่องอสม.วันนี้เมื่อกี้ดิฉันคุยกับพี่ดิฉันฝากงานเรื่องของการส่งแบบอสม.1ในสมาร์ทอสม.นะคะคุณท่านประธานบอกว่าในรปศต.ที่เนี่ยเรามีอสม.ทั้งหมด150คนนะคะ150คนเมื่อกี้ท่านสสอ.บอกว่าเราแบ่งให้อสม.เนี่ยดูแล1ต่อ30หลังคาเรือนนะคะโดยปกติแล้วอสม.1คนเนี่ยหลักการก็คือว่าดูแล1ต่อ10หรือ15หลังคาเรือนแต่เนื่องจากว่าที่นี่เรามีประชากรหนาแน่นนะคะแล้วก็มีประชากรแฝงด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการดิฉันดู1ต่อเข้ามาแล้วท่านแบบแนะนำนะคะสถานที่เป็นคำกรแล้วก็พูดจากทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ผ่านเนี่ยตรวจเยี่ยมเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสคุยเรื่องงานกับท่านประธานเวลาใหญ่นะครับเป็นการปฏิบัติยังไงนะครับยังต้องขอคัดกรองอยู่ไหมหน้ากากทำไมยังต้องใส่อยู่ไหมอะไรอยู่ไหมนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมาพบปะกันได้มากไว้นักนะครับไว้มีความชัดเจนวันนี้ก่อนนะครับไม่มีความชัดเจนตรงนี้ก่อนเราถึงจะมีโอกาสได้ปกปักให้มากขึ้นนะครับเป็นปีบางทีพอเราไปอยู่กับท้องถิ่นปุ๊บแล้วเราไปส่งไปแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องลำบากนะครับทั้งเรื่องทางการแพทย์เรื่องแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันก็ค่อนข้างลำบากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าท่านรองนายกท่านนิมชัยมีท่านนโยบายไปแล้วบอกว่าเราจะไม่มีแยกกันเลยครับอะไรที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำได้แม้จะต้องเสียเปรียบหรือว่าจะต้องใช้งบประมาณอะไรที่เราสามารถทำได้ไม่เป็นระเบียบของกระทรวงก็ต้องซัพพอร์ตทางรปศต.เหมือนเดิมที่ดีใช้เล่นแง่แบบนี้ถ้าว่าจะไปท้องถิ่นก็จะไม่ให้รถจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่เราจะต้องรองรับก็คือว่าเวลากระทรวงเราทำแผนเนี่ยจะต้องทำเป็นปีต่อปีเราก็ต้องมาดูว่าถ้าปีต่อไปเราตั้งงบเดี๋ยวตอนนี้ระบบเก้าก็เป็นที่เลี้ยงให้ที่มีทราบว่ามีส่งหมอฟันมาส่งอะไรมานะครับทีนี้ในการมาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เป็นเบี้ยเลี้ยงหรือว่าครั้งผ่านไปประชาชนดีตั้งเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะให้ทางสายของกระทรวงเราเนี่ยพวกท่านไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่ามีหลายที่ที่ตอนนี้มาบอกว่าทางกระทรวงเนี่ย
พอรู้ว่ารปสช.จะถ่ายโดยอยู่ท้องถิ่นก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับทั้งครุภัณฑ์เวชภัณฑ์บุคลากรไม่กระทั่งรถนะครับรถรีเฟอร์หรือว่ารถกระบะ4ประตูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรถกระบะเนี่ยทางท่านผอ.ทบ9ท่านเป็นผอ.ปสช.มาอยู่ท่านจะทราบดีว่าสำนักงบเนี่ยหลังๆเนี่ยจะไม่ให้เพราะถือว่าเป็นภารกิจของท้องถิ่นนั้นๆที่ต้องดูแลรปสช.นั้นๆนะครับจนมีกระทั่งทางอีสานว่าจะต้องถ่ายโอนให้หมดภายใน2019หรือเปล่าจริงๆมันไม่มีคำระบุปีในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ของเราไปตีความไปว่าต้องไปให้หมดภายในปี67 68 69ไม่กระทั่งประชุมกับสมาคมหลังสุดนะครับที่ทางสมาคมไปใช้ห้องประชุมที่กระทรวงประชุมไม่จำได้ก็ใช้คำว่าโดยเร็วที่สุดได้ไหมถ้าอสม.เนี่ยจะได้รับค่าบริการเดือนละ 2,000 บาทตลอดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผลงานของอสม.นะคะฝากท่านประธานด้วยนะคะที่ท่านก็พูดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอสม.เนี่ยก็ต้องมาดูแลพี่น้องในชุมชนดูรักษาระดับนะคะว่าเขายกระดับเราไปแล้วเราต้องดูแลพี่น้องในชุมชนในเรื่องสถานการณ์อื่นๆนะคะก็แบ่งเป็น11ชุมชนโดยเฉพาะหมู่4กับหมู่7นะครับมันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ก็แบ่งเป็น2ชุมชนนะครับก็เลยได้เป็น11ชุมชนก่อนลักษณะของพื้นที่นะครับตำบลจันทร์ที่อยู่ถึงกลางๆของอำเภอเมืองเลยที่เป็นเลิศนะครับพัฒนาที่ต้องมีพัฒนาระบบการที่ได้ตามมาตรฐานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรพัฒนาระบบบริหารก็ตกแล้วดูแลตัวเองทางอนามัยก็ช่วยกันก็ทำหาคนไข้หาในมาซะก่อนก็เลยกติกาเขาต้องพยายามหาเงินให้ได้เดือนหนึ่งถึง5ตามเงินเดือนเขาก็จะอยู่ได้พวกข้าวพวกเกลือฮะครั้งละ500อะไรอย่างเงี้ยครับคนละ5ครั้งว่าตรงอาจารย์ต้องเป็นรายเดือนเงินตรงอย่างเงี้ยเขาจะเสริมงานคือครูอ่ะปฏิบัติชนได้ครับนี้นะเอาไปที่พ่อหมอเองจังพรจะมาดูให้อาจจะเรียนทุกปีอาจจะเรียนรอบเลยครับอาจารย์แนะนำว่าจะแก้ตามกับการ